สวัสดีค่ะทุกคนโมนะคะจากช่อง Channel โมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะโมก็จะนำปืนซับคอมแพคนะคะกึ่งอัตโนมัติขนาด9มม.มาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณพี่เพชรนะคะที่เป็นเจ้าของปืนนะคะนำปืนก๊อก26กระบอกนี้นะคะมาให้โมได้รีวิวกันส่วนตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวโมจะนำก๊อก48ของโมนะคะมาเทียบกับก๊อก26ตัวนี้ให้ดูถึงฟิลลิ่งความหนาความบางให้ดูกันด้วยนะคะสำหรับก๊อก26นะคะเริ่มผลิตในปี1995นะคะปัจจุบันเนี่ยผลิตออกมาถึงเจเนเรชันที่5แล้วหรือที่เราเรียกกันว่าเจน5นะคะแต่กระบอกนี้เนี่ยจะเป็นก๊อก26เจน4นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยก็จะมีแตกต่างกันบางส่วนนะคะแล้วก็รวมถึงเทคโนโลยีด้านในเดี๋ยวโมเคลียร์ปืนให้ดูก่อนนะคะมาดูตัวปืนกันนะคะสำหรับก๊อก26เจน4กระบอกนี้นะคะศูนย์หน้าหลังเนี่ยจะเป็นศูนย์ไนท์ไซส์นะคะปรับไม่ได้แล้วก็ตรงสไลด์นะคะจะเป็นการทำสีโมไม่แน่ใจว่าเทคโนโลยีทำสีอันนี้คืออะไรนะคะแต่คิดว่าไม่ใช่เทนิเฟอร์แล้วเพราะว่าช่วงที่ปืนกระบอกนี้ผลิตออกมานะคะก๊อกได้เลิกใช้กรรมวิธีนี้ในการทำสีไปแล้วนะคะแล้วก็ส่วนของเช็คเกอร์จะมีเฉพาะที่ด้านหลังอย่างเดียวนะคะแต่ในเจน5เนี่ยจะมีทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะคะนี่นะมีแต่ด้านหลังอย่างเดียวนี่นะคะด้ามปืนก็เหมือนกันนะคะในเจน4อันนี้จะทำเป็นล่องนิ้วนะคะแต่ว่าถ้าในเจน5เนี่ยก็จะทำเป็นเรียบๆแล้วนะคะจะติดให้ดูนะคะก็ก๊อก26เนี่ยก็จะมีล่องนิ้วได้แค่2นิ้วนะคะนิ้วก้อยจะหลุดถ้าแม็กเดิมๆเลยเนี่ยยังไม่ได้ต่อนิ้วก้อยนะคะก็ยังจะหลุดถ้าเป็นผู้ชายมือใหญ่ก็จะหลุดแต่ของโมอาจจะดูไม่หลุดนะเขาก็เลยไปทำแม็กต่อนิ้วก้อยนะคะก็จะถนัดมือมากขึ้นตัวปืนก็มีการทำลายเช็คเกอร์นะคะรอบด้ามปืนนะคะเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักไกกันนะคะน้ำหนักไกของกระบอกนี้นะคะระยะเดินไกนิดนึงหวงหวงนิดนึงนะคะโอ้หนักอยู่นะคะเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 5-6 ปอนด์นะคะเดี๋ยวมาดูจังหวะดีเซตไกนะคะระยะดีเซตไกก็อยู่ประมาณนี้นะคะก็ค่อนข้างหนักทีเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวน้ำหนักปืนกันบ้างนะคะน้ำหนักปืนเปล่านะคะยังไม่ใส่แมกกาซีนอยู่ที่ประมาณ556กรัมนะคะใส่แมกกาซีนยังไม่บรรจุกระสุนเพิ่มเข้าไปก็จะประมาณ600กรัมน้ำหนักโอเคอยู่เลยถ้าบรรจุกระสุนเต็มก็ประมาณ700นะคะ700กรัมนิดๆนะก็ยังถือว่าเป็นปืนที่พกพาได้อยู่นะคะก็พูดถึงการบรรจุกระสุนได้10นัดนะคะทางก๊อกเนี่ยก็จะมีตัวเลือกหลายแบบหลายรุ่นมากๆเลยนะคะตรงนี้โมก็เลยเอาก๊อก48นะคะที่บรรจุกระสุนได้เท่ากันเนี่ยมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะก็ในเรื่องที่ด้ามปืนนะคะเห็นชัดเจนเลยคือถ้าใครชอบด้ามบางๆเนี่ยก็จะมาทางเนี่ยก๊อก48หรือว่า 43X นะคะถ้าใครชอบด้ามอ้วนๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้แต่โดยส่วนตัวโมก็ค่อนข้างชอบด้ามอ้วนๆมากกว่ามันจับถนัดมือกว่านะคะอย่างเงี้ยจับก๊อก48ถ้า48ก็จะบางๆนะก็จะแน่นมันจะดูหวงๆนิดนึงแต่ว่าก็คือกระชับมือมากๆนะคะก็แล้วแต่คนชอบเลยนะคะรวมถึงไซส์เนี่ยก็ลำกล้องเนี่ยก็ตัว26มันก็จะสั้นกว่าอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันจะมีรุ่นที่เป็นก๊อก 43X นะคะตัวเนี้ยก็คือจำลำกล้องก็จะสั้นลงกว่า48ก็จะมาคู่เคียงกันได้อยู่
ก็เหมาะแก่การพกซ่อนเหมือนกันทั้งคู่นะอันนี้อาจจะใหญ่ไปนิดนึงนะคะสำหรับราคาตัวก๊อก26เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณหน้าร้านนะคะ 70,000 ถึง 75,000 ตอนนี้ก็อาจจะมีการจัดโปรที่ราคาถูกลงเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยก๊อก 43X48 เนี่ยออกมานะคะก็คนก็อาจจะนิยมเทไปทางนั้นมากกว่าเพราะว่าชอบอาจจะชอบด้ามที่มันสลิมกว่านะคะก็ราคาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพี่ๆต่อรองได้แล้วก็แล้วแต่ร้านค้าเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามจนถึงตรงนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe Channel Mo แล้วก็กดไลค์เพจ Channel Mo ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ